เอานำเสนอสภาภาคประชาชนตั้งองค์กรภาคประชาชนแทนที่มึงจะมีหัวสมองคิดแล้วเอาไปปฏิบัติแล้วไปบีบให้ทำซะกับหวงอำนาจกับแย่งชิงอำนาจกันแล้วก็กลัวว่าเดี๋ยวไอ้นี้มันจะเด่นจะดังกว่ากูถ้ากูเอาแนวความคิดมันมาแล้วพวกมึงมีสมองอะไรครับเอาผมถามหน่อยฮะวันนี้ด่าก็ต้องด่ากันตรงๆครับผมบอกแล้วนะฮะคุณไม่ใช่ทำใจไม่ได้แต่พวกคุณไม่ทำต่างหากพวกคุณไม่ทำไม่สนใจช่างมันคุณลองคิดดูสิข้าวที่คุณกินเป็นธรรมร้านอาหารที่คุณกินอย่างหรูหราบ้านที่คุณยังอยู่หรูหราแล้วคุณลองเปรียบเทียบสิถ้ามันรักกันจริงเนี่ยถ้าพ่อแม่พี่น้องมันไม่ทิ้งกันเนี่ยถ้าคุณรักมวลชนจริงๆอ่ะทำไมคุณไม่ช่วยพวกเขาอย่างน้อยกาดทุกคนเนี่ยแกนนำทุกคนเนี่ยที่อยู่ต่างจังหวัดทำไมคุณไม่ช่วยแม่งสว่าปามเอาแต่คนเดียวอย่างเดียวแล้วสุดท้ายเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปเล่นตั้งไปเล่นการเมืองตั้งพรรคการเมืองแล้วก็แตกหักกับพรรคเพื่อไทยจบแม่งตลกวันนี้บ้านเมืองแม่งทุเรศผมทุเรศตัวพวกผมเองผมทุเรศที่พวกผมโง่ผมทุเรศที่แม่งสมแล้วที่เขาเรียกว่าควายแดงเพราะไม่รู้จักคิดไงสมแล้วที่เขาเป็นควายนปชแม่งถูกเขาจูงฮะเขาพูดยังไงก็เชื่อพอเราวิพากษ์วิจารณ์ก็มาบอกว่าเฮ้ยอย่าไปแตะต้องเขาอย่าไปอะไรเขาสมน้ำหน้านี่ไงถึงเขาเรียกว่าควายแดงนี่ไงจริงไหมแพ้สามครั้งก็ยังไปสรรเสริญโอ้สงสารแกนนำเหลือเกินแกนนำติดคุกแกนนำถูกควบคุมจะเป็นยังไงบ้างฮะเป็นยังไงฮะมันเป็นยังไงบ้างอ่ะนปชถูกควบคุมก็ยังมีเงินครับแกนนำทุกคนมีเงินไม่ต่ำกว่าคนละร้อยล้านเท่านั้นนะฮะแล้วพวกผมเป็นยังไงพวกผมแม่งหนีก็เจิดจะเจิงข้าวไม่มีจะกินเพราะเชื่อว่านปชน่าจะมีวิธีการณัฐวุฒิใสเกลือพูดออกมาว่าถ้ารัฐประหารเจอกันเจอกันแล้วเจอกันตรงไหนเจอกันตรงหลุมไหนหัวหดกันหมดเงียบปากคิดไม่กล้าพูดกันสักนิดผมยังศรัทธาในนะครับคุณสมบัติบุญงามอนงค์บก.ลายจุดที่แกกล้าออกมาต่อสู้ก็ออกมาต่อสู้ครับแกก็ได้กล้าครับก็ถือว่าแกก็ได้แสดงศักยภาพแต่ถึงแกออกมาได้รับการประกันตัวแกจะบอกว่าต่อไปไม่สู้แล้วผมก็ไม่สู้จริงๆครับถ้าผมเป็นแกผมก็เหนื่อยเพราะมันยังมีคนเสื้อแดงโง่ๆอยู่เยอะมีอยู่เยอะครับเยอะจริงๆครับควายเลยล่ะฮะเรียกว่าควายเลยล่ะไม่เข้าใจครับยังสรรเสริญแกนนำยังสงสารแกนนำนปช.อยู่จะเป็นจะตายให้ได้จะชักดิ้นชักรอครับทั้งที่รู้ว่าพวกมันหลอกเราหลอกเราให้ไปติดกับดักที่อักษะทำการรัฐเดินเข้าไปคุยกับเขาอธิบายมาสิว่าคุณไปคุยกับเขาทำไมแล้วทำไมคุณไม่เตรียมการเตรียมการป้องกันพี่น้องหรือนะครับเชื่อมโยงไหนคุณบอกว่าคุณตั้งโรงเรียนนปช.ทั่วประเทศอ่ะแล้วแม่งไปไหนหมดอ่ะไอ้แกนนำโรงเรียนนปช.ทั้งหลายอ่ะไม่เห็นจะมีประสิทธิภาพหาเหวอะไรสักอย่างเลยทำไมไม่เตรียมกำลังออกมาทำไมไม่วางแผนกันไว้ว่าถ้าเป็นอย่างนี้ต้องวางอย่างนี้ถ้ามันปฏิวัติเสร็จต้องเตรียมการอย่างนี้ถ้ามีแผนล่วงหน้ามันจะต้องเป็นอย่างนี้นี่ไม่รู้หาอะไรกันสักอย่างเลยครับทุกคนไปรวมกันที่อักษะถูกรวบหมดทุกคนไอ้คนที่ไม่ไปก็ถูกตามด้วยถูกตามตัวจนวันนี้ไม่มีแผ่นดินจะอยู่กันครับแกนนำทุกจังหวัดเลยทั้งที่แกนนำเนี่ยขนมวลชนเนี่ยเข้าไปสนับสนุนนปช.ทั้งนั้นเลยครับสำนึกกันบ้างไหมเวลาที่พวกเขาเดือดร้อนทั้งประเทศเนี่ยถามหน่อยสิวันนี้เนี่ยไม่ได้ด่ายังไม่ด่าคสช.ครับยังไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์คสช.มันยังอีกเยอะครับพ่อแม่พี่น้องแต่ผมขอทำความเข้าใจกับทุกคนก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศเรามันเกิดอะไรขึ้นกับพวกเราสาเหตุมันเป็นแบบนี้ฮะคุณเห็นสสสักคนเนี่ยสลอนหน้าออกมาไหมมีแต่คุณจตุรนฉายแสงครับที่ออกมากล้าต่อสู้กล้าเปิดหน้าสู้ผมก็เชื่อผมก็ขอบคุณกับคุณจตุรนฉายแสงครับก็ถือว่าเป็นคนที่มีความกล้าหาญยอมติดคุกแต่สสพรรคเพื่อไทยคนอื่นแม่งเหี้ยหมดครับหนีหมดครับหัวหดหมดเป็นผู้นำที่เลวทรามที่สุดเป็นผู้นำที่แม่งไม่ควรที่จะเป็นครั้งหน้าไม่ต้องเลือกแม่งสักคนแทนที่จะออกมาต่อสู้ยืนอยู่เคียงข้างประชาชนสร้างกระแสไปเลยครับไม่ต้องกลัวเอาประชาชนออกมาจังหวัดหนึ่งสสทุกคนเนี่ยนะครับจะต้องนะครับมีผู้สนับสนุนไม่ต่ำกว่า 30,000 คน
พ่อแม่พี่น้องลองคิดดูนะถ้ามันใจสู้ถ้ามันใจกล้ากันมึงแค่ออกมายืนเนี่ยมึงแค่ระดมมวลชนของมึงเนี่ยออกมาต่อต้านการรัฐประหารเนี่ยจังหวัดเนี่ยจังหวัดหนึ่งเป็นแสนคนนะมึงไม่มีปัญญาเลยเหรอมึงหัวหดไม่มีทำอะไรเวลาเลือกตั้งเกิดมากราบมาการแต่เวลานี้ทำอะไรฮะเวลานี้ไม่ทำอะไรคนเสื้อแดงเลือกไปนะครับเขตละ30,000-30,000คน30,000 คนนะลองคิดดูว่าเท่าไหร่จังหวัดหนึ่งสสจะเอาสมมติว่าจังหวัดสมุทรปราการแม่งมีสส7 คนสส7 คนแม่งไม่ได้ทำเหี้ยอะไรสักอย่างเลยครับไม่ได้ทำหาอะไรสักอย่างเลยหัวหดจนหมดไม่มีอะไรเกิดขึ้นแทนที่จะรวบรวมประชาชนออกมาต่อต้านช่วยกันขับไล่เป็นแกนนำให้ประชาชนต่อสู้ไม่มีฮะสส7 คนเนี่ยไม่ต้องอะไรมากครับ7 คนคนละ10,000ฮะ6 คนเอาคนละ10,000เอา60,000ละเอาจังหวัดสมุทรปราการ60,000จังหวัดปทุมธานีอีกสัก50,000กรุงเทพและปริมณฑลได้เท่าไหร่ก็เกณฑ์มาต่างจังหวัดทุกจังหวัดเอามอบหมายหน้าที่ให้เลยคุณก็ต่อต้านการรัฐประหารได้แบบง่ายๆเลยครับไม่ต้องไอ้คณะรัฐประหารทำอะไรไม่ได้เลยฮะนี่เพราะอะไรครับเพราะขี้ขาดตาขาวอ่ะเพราะไม่มีการเตรียมการไม่ได้มีการวางแผนใดๆทั้งสิ้นมัวแต่หลงระเริงในอำนาจมัวแต่แย่งชิงอำนาจกันมัวแต่แย่งชิงตำแหน่งกันมัวแต่งอนกันมัวแต่อะไรกันกลายเป็นยังไงครับเละเทะไปหมดกับประเทศชาติแล้วคุณจะเป็นผู้นำได้ยังไงพังครับประเทศเนี้ยมันพังอะผมก็สมน้ำหน้าที่สมน้ำหน้านี่สมน้ำหน้าคนไทยมันก็สะใจดีเหมือนกันฮะแต่ผมถามว่าวันนี้เนี่ยไม่มีสสเพราะสสแม่งไม่มีประสิทธิภาพแม้แต่คนเดียวสภาพมันเป็นอย่างนั้นครับที่ผมพูดเนี่ยไม่ใช่ตีโพยตีพายนะครับที่ผมพูดเนี่ยไม่ใช่อะไรนะครับแต่ผมถามหน่อยสิครับว่าไอ้พี่น้องที่จะต้องเดือดร้อนเนี่ยแกนนำที่เขาอุตส่าห์ไปช่วยคุณหาเสียงไปบิ้วช่วยคุณไปอะไรทุกคนวิ่งเงินหัวหกก้นขิดเนี่ยเพื่อที่จะให้คุณยิ่งรักได้มาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเขาทำกันขนาดไหนถูกรังเกียจเดียดฉันจากหัวคะแนนถูกกี่ถูกกันแต่กูก็ช่วยกำกืนฝืนทนช่วยแต่วันนี้แม่งไม่ช่วยไม่มีใครช่วยเงียบไม่มีสมองครับไม่มีปัญญาทุกคนเห็นแก่ตัวกันหมดกูเอาปลอดภัยกูไว้ก่อนแล้วสื่อจะมาเรียกร้องประชาธิปไตยแล้วก็หายหัวกันหมดครับไม่มีใครพูดไม่มีใครหือไม่มีใครอือแม้แต่คนเดียวอ่ะแม่งโง่ไม่ใช่โง่ขี้ขาดตาขาวเดี๋ยวสสพรรคเพื่อไทยเราแม่งขี้ขาดตาขาวมึงเป็นต่อได้มา200 กว่าคน200 กว่าคนลองไปที่ครับคนละ 30,000 เนี่ยหรือเอาแค่คนละ 10,000 เนี่ยเป็นคนเท่าไหร่ครับต่อต้านการรัฐประหารได้สบายๆฮะสมองมีแต่ไม่ทำรอคำสั่งนายใหญ่รอคำสั่งจากโน้นจากนี้ไม่กล้าทำอะไรมึงไม่มีหัวคิดขนาดนั้นเลยเหรอแทนที่จะวางกำลังคนเอาไว้จังหวัดหนึ่งเนี่ยนะสส5 คนเนี่ยโดยเฉพาะภาคอีสานกับภาคเหนือเอาแบบแน่นเนื้อเนื้อแน่นไม่ต้องอะไรมากเลยครับแค่ยึดค่ายทหารยึดศูนย์ราชการเนี่ยนะครับประกาศต่อต้านการรัฐประหารหรือประกาศการต่อต้านกฎอัยการศึกที่ประกาศขึ้นมาเอาแค่นี้ครับทำอะไรได้ไหมทำอะไรไม่ได้เลยคณะรัฐประหารแม่งใบแดกฮะเพราะกำลังก็ไม่พอจะแยกกำลังยังไงส่วนหนึ่งอยู่ภาคใต้กี่หมื่นนะอยู่ภาคใต้ไม่ต่ำกว่า50,000-60,000นะแล้วทหารมี400,000 กว่าคน400,000 กว่าคนก็ประจำค่ายนู้นค่ายนี้แต่ประชาชนเท่าไหร่ครับประชาชนเกือบ60 ล้านคนคุณลองบิ้วออกมาสิถ้าคุณบิ้วออกมายังไงก็ชนะยังไงก็ต่อต้านได้แบบสบายๆไม่มีปัญหาคุณก็เห็นก็รู้ครับแต่เพราะว่าอะไรครับเพราะดัดจริตกันไงเพราะมัวแต่แก่งแย่งกันไงเพราะมัวแต่ว่ามึงแหละกูแหละอยู่ไงคิดไม่เป็นเนี่ยไม่มีสมองถ้าไม่มีสมองก็ไม่ต้องเลือกแม่งในอนาคตครับพ่อแม่พี่น้องหาคนใหม่ไปวางแผนแค่นี้มึงยังวางไม่ได้แล้วมึงจะไปทำงานใหญ่ระดับประเทศได้ยังไงแค่นี้ยังนำประชาชนไม่เป็นยังคิดไม่ออกไม่รู้จะวางยังไงทั้งคู่แล้วครับทั้งแกนนำนปช.ทั้งสส.พรรคเพื่อไทยแม่งควายกันหมดฮะอันนี้พูดเดี๋ยวจะมาหาว่าด่าพวกเดียวกันเองแล้วจะกลายเป็นว่าไอ้หนุ่มมึงมาพูดอย่างนี้มึงปากดีผมเนี่ยเสนอทุกทางนะฮะการเป็นแกนนำไม่ใช่ว่าเป็นแกนนำสักเอาแต่พูดฮะแต่มึงต้องมียุทธวิธีสิมึงต้องมีวิธีที่จะเอาชนะให้ได้สิฮะ1 2 3 4มึงต้องคิดก่อนแล้วฮะว่าถ้าเกิดอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้ถ้าเกิดอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้ต้องวางกำลังวางความคิดเอาไว้ทั้งหมดเสียเงินอย่างมากมายมหาศาลไปกับโรงเรียนนปช.
เสียเงินมากมายมหาศาลไปกับการชุมนุมครั้งแล้วครั้งเราแพ้แม่งตลอดควรที่จะคิดเฉลียวใจควรคิดที่จะวางว่าควรจะทำยังไง1 2 3 4ต้องวางไว้มันต้องคิดการบริหารด้วยครับไม่ใช่เป็นสักแต่แกนนำไอ้แกนนำเนี่ยไอ้แค่นักปราศัยธรรมดาก็ตอบครับแม่งพูดใครพูดก็ได้เด็กเมื่อวานซืนก็พูดได้ไอ้แค่นักพูดแต่สิ่งวันนี้เนี่ยพ่อแม่พี่น้องประชาชนต้องคิดว่านักบริหารนะฮะที่สำคัญเนี่ยมึงต้องบริหารเป็นมึงต้องมียุทธวิธีเราเล่นอยู่กับใครเราเล่นอยู่กับอามาที่เป็นเสนาธิการทหารทั้งนั้นจบมาระดับโรงเรียนเสนาธิการทหารทั้งนั้นจบมาด้านจรยุทธโดยตรงจบมาด้านการต่อสู้โดยตรงโดยหักคู่ต่อคู่คู่ต่อสู้ทุกทางนั่นเขาเซียนกว่าอยู่แล้วครับเขาเจ๋งกว่าแต่เรามีใครครับมีไอ้พวกปากเก่งมีไอ้พวกวาดฝันไอ้พวกสร้างภาพเก่งว่ากูจะสู้ประชาธิปไตยอย่างงู้นอย่างนี้กูจะต่อต้านเป็นนปช.ต่อต้านนะครับต่อต้านเผด็จการแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการไม่เห็นแม่งจะออกมาต่อต้านเผด็จการหาอะไรสักอย่างเลยหงอยเป็นหมาเหงาฮะตอนนี้ก็สภาพเป็นยังไงอะไหนบอกว่าเป็นนปช.ไม่ใช่เหรอแล้วประธานนปช.ทำหอกอะไรอยู่ครับไม่เห็นออกมาแล้วฮะคุณเป็นประธานไม่ใช่เหรอฮะแนวร่วมต่อต้านเผด็จการเนี่ยนะครับฝ่ายประชาธิปไตยไม่เห็นจะมีหอกอะไรสักอย่างเลยก็นี่ไงพรรคเพื่อไทยบอกว่ายืนอยู่เคียงข้างประชาธิปไตยต่อต้านทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทำไมไม่ออกมาเอาผมถามหน่อยแกนนำพรรคเพื่อไทยหดหัวไปอยู่ไหนหมดฮะคุณแพ้เพราะพวกคุณเองคุณแพ้เพราะคุณไม่มีระบบคุณสู้เขาไม่ได้แล้วคุณไปเชื่อใครอ่ะวันนี้เนี่ยต้องมาเป็นแบบนี้คุณไปเชื่อใครผมถามหน่อยแทนที่จะชนะกับแพ้แต่ผลกระทบที่มันกระทบต่อชีวิตพี่น้องประชาชนทั้งประเทศนี่มันขนาดไหนอ่ะคุณเล่นเกมบ้าบอคอแตกหาอะไรของคุณอยู่ผมถามหน่อยสิคุณรู้ไหมว่าวันนี้เนี่ยประชาชนถูกคุกคามประชาชนคนทั้งประเทศเนี่ยนะครับได้รับผลกระทบเขาฝากความหวังไว้กับใครฝากความหวังไว้กับพรรคเพื่อไทยและนปช.ว่าจะเป็นแนวร่วมอันนี้ผมพูดตรงไปตรงมานะครับตำรวจทุกคนบอกว่าผมเป็นเสื้อแดงหมดร้อยละ 90% ของตำรวจเป็นเสื้อแดงหมดครับแต่ตำรวจทำอะไรได้ไหมไม่ได้เพราะคนที่บงการจริงๆคืออะไรครับคนที่อยู่ในพรรคเพื่อไทยเนี่ยให้อะไรได้บ้างไม่มีอะไรสักอย่างเลยครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับก็อยู่พวกเขาเป็นยังไงครับไว้ใจเป็นไงครับซึมไหมครับหมาอะไรกันเลยไหมครับตำรวจทุกคนอึดอัดวันนี้ตำรวจทำอะไรครับถูกทหารควบคุมครับในร้อยโทควบคุมในระดับพันเอกนะครับพันตำรวจเอกระดับสารวัตรตอนนี้กระจอกมากครับระดับพันตีพันโทนี่กระจอกมากนะครับในระดับร้อยโทของทหารเนี่ยควบคุมนะครับโรงพักทุกโรงพักดำเนินการเองหมดตอนนี้ตำรวจเป็นลูกสมุนของทหารครับร้อยโทสามารถสั่งผู้กำกับสั่งย้ายผู้กำกับนำเสนอการย้ายผู้กำกับได้ผู้กำกับเป็นอะไรครับตอนนี้หมากันทั้งประเทศครับระดับพันเอกหมากันทั้งประเทศครับถูกหยามถูกเหยียดทุกสิ่งทุกอย่างเพราะได้ผู้บัญชาการแม่งเฮงซวยเพราะไม่คิดจะต่อสู้อยู่แล้วผมถามแล้วมันจะเป็นยังไงผู้พิทักษ์สันติราษฎร์สันติราษฎร์คืออะไรมันไม่ได้สับพิทักษ์สันติราษฎร์อะไรเลยครับตอนนี้ครับผมเข้าใจนะครับตำรวจชั้นผู้น้อยทั้งหลายเนี่ยผู้กำกับทั้งหลายเนี่ยรู้ว่าท่านทุกท่านเนี่ยขมขื่นกันอย่างมากครับที่มีนายที่แม่งแย่มีนายที่แม่งห่วยแตกที่วันนี้ต้องระส่ำระสายที่จะต้องเละเทะถ้าคุณจะต้องมาลำบากถูกนะครับทหารกดขี่พวกคุณครับถูกบี้ถูกอะไรทุกอย่างครับนั่นคือสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นผิดที่ใครอ่ะเอาละคนแรกเลยที่ผิดครับกลุ่มแรกเลยก็คือพรรคเพื่อไทยส.ส.พรรคเพื่อไทยกลุ่มที่สองก็คือนปช.ซึ่งเป็นความหวังของประชาชนทั้งประเทศที่มีมวลชนมากที่สุดภูมิใจเหลือเกินโอ้โหชุมนุมแต่ละทีมีคนเป็นหมื่นเป็นแสนแม่งปากเก่งชัดๆอุปโลกกันหลอกกันสร้างภาพหลอกกันมีประชาชนนับแสนนับล้านมีไม่ต่ำกว่า20ล้าน10ล้านอะไรต่างๆนานาสุดท้าย10ล้านกูไม่ออกมาสักคนเพราะความโง่เขาบอปัญญาตำรวจก็ทำอะไรไม่ได้
วันนี้อยากจะแข็งขืนก็แข็งขืนไม่ได้